ารุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมวันนี้เรายังคงตระเวนหาความอร่อยกันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮ้ยผมบอกแล้วไงมาอย่างนี้เลยเหรอสะใจครับแน่นอนว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นให้สองพิธีกรหนุ่มของเราจัดอาหารมื้อเช้าอร่อยที่โรงแรมกันก่อนเลยนะครับโอ้ยหลับสบายยันไปโรงแรมอ่ะโอ้ยตายแล้วเตียงนุ่มไม่พอเหรอฮะนุ่มมากเลยขนาดไปโรงแรมยังนุ่มนอนสบายมากเลยใช่ฮะเมื่อคืนเราก็พักผ่อนกันที่นี่ฮะบลูมังกี้เป็นฮับแอนด์โฮเทลที่สุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นบูติกโฮเทลแห่งแรกใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีก็ว่าได้ผมเคยไปนอนที่ภูเก็ตด้วยมีสาขาที่ภูเก็ตด้วยมีสาขาที่ภูเก็ตคือเชนเดียวกันครับผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่พักที่แสนสบายกับทีมงานของพวกเราร้านเด็ดประเทศไทยไม่ใช่แค่ที่พักอย่างเดียวบอกได้เลยว่าอาหารเช้าที่นี่ก็มาเขามีสไตล์เขามีสไตล์ตื่นมาเราไปคุยกับเจ้าของโรงแรมดีกว่าครับผมมา Blue Monkey Hub and Hotel โฮเทลสไตล์เก๋ไก๋ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปเจ้าลิงตัวใหญ่พี่หนุ่มรออยู่ละสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้เปิดมาได้นานยังครับพี่เปิดเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานี่ครับโอ้ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยใช่ครับโรงแรมสวยงามมากครับคอนเซ็ปต์มันมาจากยังไงครับพี่หนุ่มถึงได้เกิดบลูมังกี้สุราษฎร์ธานีขึ้นอ๋อจริงๆแล้วก็โดยไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนชอบปั่นจักรยานนะฮะทีมเราก็เลยจัดเป็นทีมจักรยานขึ้นมาครับผมโดยครีเอทผสมผสานระหว่างตัวลิงที่มันเป็นแบรนด์อยู่บรรยากาศนั้นตกแต่งแบบเรียบง่ายสบายตาก็นำมาเป็นตีมลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นปิดหูปิดตาปิดปากครับเหมือนที่นิโกะเลยที่นิโกะเจแปนอ่ะใช่ที่จะมีวัดหนึ่งที่เป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่อันนี้เขามีความพิเศษอยู่ด้วยครับโลโก้นี่ก็เป็นตัวแทนของร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงนะฮะก็เลยเป็นหอยใหญ่หอยใหญ่หอยนางรมเงาะนาสารนะครับแล้วก็ไข่เค็มชัยยานี่ไงจะอยู่บนหัวลิงครับถ้าดูดีๆจะอยู่บนหัวลิงทั้งหมดก็คือเอาของเด็ดของสุราษฎร์ธานีเนี่ยมาอยู่ในโลโก้ของเราด้วยใช่ครับโดยใช้สีดำเป็นหลักตัดกับเฟอร์นิเจอร์สีไม้ทำให้โรงแรมได้อารมณ์แบบมินิมอลสไตล์เลยครับแล้วความพิเศษของโรงแรมนี้คืออะไรที่นอนที่นี่เนี่ยฮะก็คือเป็นที่นอนเตียงดูดวิญญาณดูดวิญญาณจริงๆครับจริงอันนี้ผมก็เลยจะบอกมันจริงมันนุ่มมีห้องพักหลากหลายแบบเพื่อรองรับความต้องการของคุณลูกค้าทีมงานตกไม่อยากจะรู้เลยสี่ใบนะทั้งกอดทั้งกายทำไมถึงให้หมอนอะไรให้มันเยอะแยะขนาดนี้คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องนอนสบายครับต้องหลับแล้วรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนจริงๆนะจริงๆใช่ภายในห้องจัดมาได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนสะอาดสะอ้านและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเตียงเนี่ยนุ่มสบายจนผมเนี่ยนอนเพลินเลยครับแล้วนอกจากที่พักเตียงนุ่มๆแล้วพี่ยังมีอะไรนำเสนอผมอีกอาหารเช้าที่นี่ฮะครับครับผมเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่เราอยากจะพรีเซนต์อาหารที่อร่อยของท้องถิ่นสุราษฎร์ธานีครับอ๋อไม่ใช่อาหารเช้าจะธรรมดาขนมปังไข่ดาวอะไรจบไม่ใช่นะใช่ครับลูกค้าที่มาพักโรงแรมก็จะมีอาหารเช้าให้ด้วยใช่ครับนอกจากจะเป็นโฮเทลที่มีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ซ้ำใครแล้วทางโรงแรมยังมีบริการอาหารเช้าให้อีกด้วยเป็นเซตอาหารเช้าพื้นเมืองของสุราษฎร์ใช่ครับตลอดเลยถ้าใครดูรายการเราเนี่ยแล้วเขามาจากร้านในประเทศไทยพี่หนุ่มมีสเปเชียลไพรส์อะไรให้กับลูกค้าไหมครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าแนะนำมาจากร้านในประเทศไทยเนี่ยเรามีลด 10% อ่ะห้องพักงั้นก็อย่างนี้สิมาบอกนะฮะว่าเทปนี้พิธีกรเป็นใครใช่ครับกติกาของเราใช่ใช่ใช่งั้นให้พี่หนุ่มไปตะลุยดูอาหารได้เลยครับที่พี่หนุ่มบอกว่ามันต้องกินอ่ะใช่ครับมาดูกันดีกว่าเริ่มต้นกันที่อย่างแรกเนี่ยที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นตัวผัดไทยท่าฉางท่าฉางช้อชิงมันต่างกับผัดไทยที่อื่นยังไงครับพี่อ๋ออย่างนี้นะฮะวิธีการผัดเราไม่ได้ใช้น้ำมันพืชผัดเราใช้น้ำกะทิมะพร้าวสดในการผัดครับมันซึ่งมันจะมีความหอมเข้าไปอยู่ในเส้นคือมันและสีมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะใช่ฮะใช่ไหมฮะเป็นสูตรผสมของทางใต้ทางสุราษฎร์เลยทางสุราษฎร์เลยครับท่าฉางนี่เป็นชื่อสถานที่เหรอครับเป็นอำเภอท่าฉางในเมืองสุราษฎร์ใช่หอมกะทิขึ้นมาเลยอ่ะจ
จะเลือกเมนูขึ้นชื่อประจำจังหวัดอย่างผัดไทยท่าช้างนี่มาตรงนี้อันนี้คือครับผมข้าวต้มไก่ฮะเป็นข้าวต้มไก่ทรงเครื่องนะฮะครับของเจ๊หนุ่ยนะฮะที่ในเมืองสุราษฎร์นี้หรือจะเลือกเป็นเมนูข้าวต้มร้อนๆหอมกรุ่นทานแล้วสดชื่นก็ได้นะครับข้าวต้มจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนแบบมีความเป็นโจ๊กๆหน่อยๆเพราะว่าต้มมาได้สักพักนึงแล้วข้าวมันแตกตัวเนาะมันจะไม่แบบติดเป็นเม็ดๆอยู่เลยใช่ฮะอืมอุ๊ยอ้าวไม่เห็นฝั่งนู้นมีปาท่องโกด้วยแล้วนี่ขนมอันนั้นขนมนี่คือทำเองป่ะฮะนี่เราสั่งซื้อจากทางในสุราษฎร์เนี่ยครับที่เขาทำมาพิเศษอ๋อครับผมมีอะไรบ้างครับอันนั้นเป็นอันนี้ก็มีเค้กกล้วยหอมนะฮะแล้วก็มีครัวซองนะครับแล้วมีข้าวเหนียวสังขยานะครับอุ๊ยข้าวเหนียวสังขยาครับเป็นข้าวเหนียวจากที่นี่เหมือนกันใช่ครับนะครับนี่สังขยาน่าทานมากมีป้ายบอกด้วยมีหน้ากุ้งนะฮะหน้าสังขยานะครับครับแล้วก็ข้าวเหนียวดำหน้ามะพร้าวข้าวเหลืองอันนี้ข้าวเหลืองฮะพี่พระเฟี้ยวข้าวเหลืองข้าวขาอะไรคุณยังไม่เสร็จจากทางนู้นอีกโอ้ยปรุงจังปรุงก่อนปรุงลูกอีช่างปรุงคนเนี้ยพี่เอาข้าวขาวสังขยาป่ะข้าวเหนียวสังขยาด้วยก่อนพี่ข้าวขาวงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรีวิวเลยนะฮะเชิญเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับปานคุยช่างปรุงมานั่งนี่มาถึงเวลา enjoy ละเราลองท้องกันเบาๆก่อนนะพี่บอยเพราะว่านี่เราจะไปทัวร์ที่สุราษฎร์กันยาวๆตะลุยตะลุยนี่เอานี้ดีกว่าผัดไทยท่าฉางใช่หอมกะทิมากกะทิเลยกินแล้วมันคือเขาไม่ใช้น้ำมันมันกะทิอ่ะเอกลักษณ์ของเขาเลยคือน้ำกะทิที่ลงไปผัดมันหอมมากมันหอมขึ้นมาเลยจริงพิเศษกว่าผัดไทยธรรมดาก็ตรงที่ใส่กะทิลงไปเนี่ยแหละอร่อยเนี่ยเอลี่จะกินจริงจังดีเดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะไปต่อไม่ได้ดีเลยอ่ะแล้วถ้าใครชอบปรุงแบบคุณพี่ท็อฟฟี่นะเนี่ยผมใส่พริกหน่อยนึงแล้วก็บีบพริกหน่อยบีบมะนาวซีกหนึ่งจบเลยเมนูนี้ต้องลองไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึงสุราษฎร์นะครับแล้วตัวนี้ที่ผมบอกยามเช้าเนาะข้าวต้มนะข้าวต้มนะแล้วเป็นข้าวต้มแบบแตกๆเขามีเครื่องเป็นไข่เจียวฝอยแล้วก็ราดด้วยกระเทียมเจียวแต่ตัวไก่เขาเนี่ยพี่บอยดูดิเหมือนไก่เขามีไก่ช่อนะบะช่ออย่างนี้นะเหมือนมีพริกไทยอยู่ข้างในอ่ะแทรกอยู่เต็มเลยลองท้องเบาๆครับคือฝาท้องหนักได้เลยบอกเลยนะไปดีกว่าไปดีกว่าไปยังข้าวเหนียวถังขยะจริงจริงเหรอของจริงเด้อเด้อไม่เป็นไรผมจริงจังกับผัดไทยอยู่ตัวข้าวเหนียวเขาอะมันไม่หวานจัดไปนะวันนี้เป็นกาแฟก่อนเอ้ยขอดมความหอมเนี่ยใส่ใจละเอียดเล็กๆน้อยๆผมว่าสิ่งพวกนี้มันสำคัญกับบูติกโฮเทลนะราคาไม่ต้องจ่ายแพงมากแต่ทุกอย่างเหมือนใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีอ่ะสำหรับการเดินทางมาที่ Blue Monkey Hub and Hotel พิกัดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงแรมจะอยู่ใกล้ๆกับ4แยกก้าวรุ่นราชจุดสังเกตทางเข้าโรงแรมจะอยู่เยื้องกับอุดมลาภการพิมพ์เลยครับก็ถ้าสำหรับใครยังหาที่พักอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยากได้เป็นบูติกโฮเทลแนะนำเลย Blue Monkey Pub and Hotel นะครับก็ลองมาพักกันดูแล้วจะชอบเหมือนเราอยากรู้พิกัดก็เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของร้านเด็ดประเทศไทยครับผมนะครับเดี๋ยวเราสองคนไปทัวร์สุราษฎร์กันตะลุยต่อไปหาของอร่อยๆทานกันกินพาไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกินดีมากเลยหอมกล้วยหอมชิลโรงแรมเปิด24ชั่วโมงจอดรถได้ที่ลานจอดรถติดต่อที่เบอร์077-945-456เติมพลังกันด้วยอาหารเช้าไปแล้วมีแรงออกตะลุยในตัวเมืองกันแล้วนะครับจะเป็นร้านไหนเมนูอะไรอย่ารอช้ารีบตาม2หนุ่ม2มุมของผมไปหาความอร่อยกันเลย
อ่ะออกมาจากโรงแรมครับผมก็มารีวิวกันหนึ่งร้านดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ในซอยศรีสวัสดิ์ซอย2นะฮะนะฮะร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดเขาบอกว่าถ้าศิลปินดาราแขกไปใครมาสุราษฎร์ธานีต้องแวะมาที่นี่จริงเหรอใช่เขาเนี่ยแตกต่างจากซีฟู้ดที่อื่นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันไปดูปะชื่อบายโอ้โหชื่อเหมือนพ่อผมเลยปาทิ้งพ่อผมชื่อปาทิ้งปาทิ้งไอ้นี่อันนี้ปาทิ้งก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดบายปาทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศโปร่งโล่งสบายที่คนรักซีฟู้ดต้องห้ามพลาดสวัสดีครับผมลูกพี่ลูกพี่ชื่ออะไรฮะผมคือซิงค์อ่ะพี่ซิงค์ครับพี่ซิงค์นะฮะนี่โอ้โหร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดบ้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดป้าทิ้งป้าทิ้งฮะป้าทิ้งอยู่ไหนอ่ะน่าจะนั่งมองยืนมองเลยอ้าวป้าทิ้งสวัสดีครับอยู่บนสวรรค์แล้วครับผมเป็นใครเป็นคุณย่าฮะอ๋อเป็นคุณย่าครับผมเป็นสูตรคุณย่าเหรอฮะเป็นผมไม่เป็นรุ่นที่3อ่ะดั้งเดิมนี่จะเป็นขายพวกซีฟู้ดอ่ะครับร้านหลักจะอยู่ที่อำเภอดอนสักอ่าฮะแล้วผมก็แยกมาทำเป็นของตัวเองเมื่อประมาณ6ปีแล้วแต่ว่าผมจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าที่เดียวฮะอันนี้คือเขาบอกว่าแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นเยอะมากเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเขาไม่ทำแบบนี้เขาทำแบบผิดมนุษย์มานาเพราะที่นี่เขาจัดเต็มซีฟู้ดมาให้ในทุกชามผมจะมีเป็นชามใหญ่อะไรด้วยสำหรับกินแบบหมู่คณะอะไรหลายๆใหญ่และเป็นสูตรอะไรครับน้ำนี่เป็นน้ำต้มยำชามใหญ่เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบทุกอย่างอยู่ในชามแล้วก็น้ำต้มยำเส้นนี่เราจะเป็นรีฟิลใส่กันมาเต็มๆจนมองไม่เห็นเส้นกันเลยนะครับนี่ปลาชามใหญ่ปะไม่อันนี้แค่นี่ชามเล็กพี่เห็นเขาทำท่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เนี่ยชามอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอโหนี่น้ำต้มยำน่ากินมากอะดูดิอันนี้ใช้น้ำต้มยำป่ะใช่ฮะใช่ฮะน้ำต้มยำอันนี้คือชามต่อชามเหรอครับนี่ทำไปแล้วเหรอน้ำต้มยำนี่ผมจะปรุงไว้สำเร็จเลยแต่เราก็มาตักตามจำนวนเพราะว่าถ้วยที่1ถึงถ้วยที่100ก็จะเหมือนกันแค่ดูรูปเนี่ยผมก็อดใจไม่ไหวแล้วมันดูข้นอย่างนี้เลยเหรอทำไมข้นจังใช่ฮะแล้วกลิ่นคุณมันมีส่วนผสมของมะนาวอะไรเยอะด้วยฮะข้นมากหอมมากอ่ะนี่สุดยอดเราอยากรีวิวมากเลยไปรีวิวกันมาเมนูเขาก็ดูแบบหลากหลายนะหลากหลายนะมีข้าวมีกับข้าวโคตรพลังต้มยำเฮ้ยนี่ครับอุ้ยพลังผมบอกแล้วไงโคตรพลังต้มยำทะเลไม่ได้คุยเล่นๆนะว่าชามใหญ่นี่เขาผิดมนุษย์มานานะมาอย่างนี้เลยหรอใช่ฮะใช่ฮะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่899อันนี้คือเมนูโคตรพลังต้มยำทะเลนี่ใครๆเห็นเมนูนี้ก็ต้องตะลึงตึงเพราะเสิร์ฟมาในจานวงกลมไซส์ยักษ์โอ้โหแล้วทานยังไงอะพี่เวลาทานก็เดี๋ยวจะมีนี่เป็นเส้นเส้นก็แยกไว้ฮะอ๋อเส้นแยกไว้มากี่คนก็สั่งเส้นของตัวเองอ๋อแล้วก็น้ำต้มยำอะไรจะขอเพิ่มได้ตลอดอะน้ำต้มยำกับเส้นนี้จะเป็นรีฟิลถ้าน้ำแห้งได้หมดเติมน้ำมาเลยเติมได้ฮะบางคนแบบในนี้ใส่น้ำต้มยำมาอยากกินน้ำใสหรือเย็นตาโฟแยกมาก็ได้ครับอุ้ย899ผมขอเป็นวุ้นเส้นได้ครับได้ครับแล้วชามนี้หนักมากนะรู้ไหมกี่กิโลประมาณประมาณ10โลได้คืออาหารทะเลจานหนักอุ้ยส่วนเรื่องเส้นนี่ไม่ต้องห่วงทางร้านจัดให้แบบบุฟเฟ่ไม่อิ่มก็ขอเพิ่มได้เลยครับอุ้ยมันใหญ่โตแล้วดูนะซีฟู้ดเขาเหมือนอาหารทะเลน้ำลายมาเลยอาหารทะเลอ่ะและที่เห็นเนี่ยมีกั้งนะจ๊ะมีกั้งจ้ะอันนี้กั้งอะไรพี่เป็นกั้งกระดานกั้งแก้วอ่ะกั้งแก้วหูกั้งแก้วหอยเชลล์ก็มากุ้งปลาหมึกลูกชิ้นนี่กล้ามปูปูกล้ามปูแกะให้แล้วก็มีเฮ้ยนี่ไข่เหรอปลากระพงอ่ะปลากระพงก็คือคุณสั่งซีฟู้ดดีๆนี่เองมาแบบครบใหญ่อ่ะดูดิหมดเลยอ่ะมันดูแบบกินซีฟู้ดเล่นก่อนผมไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรไม่ถูกเลยพี่ช่วยแบ่งนะผมเอาอันนี้หน่อยนึงอ่ะเส้นบะหมี่หน่อยนึงโอเคผมอยากลองชิมน้ำพุ่งตรงเพราะว่าดูจากในชามเมื่อกี้อ่ะมันน่าทานมากขนกันมาทั้งทะเลดแนะนำนิดนึง
ชิมก่อนปรุงไม่ต้องปรุงแล้วเขาปรุงมาแล้วผมปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วเป็นสูตรของพี่เขาเลยกุ้งเลยนี่กุ้งแม่น้ำป่ะพี่ใช่ฮะกุ้งแม่น้ำอ่ะตั้งแต่กุ้งกั้งปลาหมึกหอยเชลล์ปลากระพงเป็นต้มยำที่แบบแซ่บๆเปรี้ยวๆนำมีความหวานตามมานิดๆไม่ต้องปรุงแล้วความเผ็ดก็มีมาแล้วและก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมยังเอาใจคนไม่ทานซีฟู้ดด้วยหมูสับพือกล้วยลูกชิ้นโอ้โหกุ้งนี่ก็มีทั้งกุ้งแม่น้ำนี่กุ้งเป็นกุ้งเทมปุระกุ้งทอดด้วยนะทอดเนี่ยมีครับดูหัวดิยังมีมันกุ้งอยู่เลยอ่ะจานนี้นี่เสิร์ฟมาแบบกินขาดทั้งปริมาณแล้วรสชาติจริงๆนี่เป็นกุ้งสุราษฎร์เลยนะกุ้งแม่น้ำตาปีนะอุ้ยเพลิดเพลินกับซีฟู้ดมากเลยอ่ะเพราะก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมเราก็กินซีฟู้ดสะใจอ่ะแนะนำอีกอย่างนะนี่เป็นหมึกไข่ทอดฮะเป็นเมนูต่างหากเหรอใช่ครับเป็นเมนูทานเล่นทานอะไรก็ว่าไปใช่ครับเป็นเมนูขายดีอีกเมนูอ่ะเหมือนมากินร้านซีฟู้ดอ่ะใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวทางร้านยังมีเมนูขึ้นชื่ออื่นๆด้วยนะครับทั้งเมนูข้าวและกับข้าวพี่บอลลองชิมตัวนี้ดูฮะได้พี่มันจะเป็นปลาหมึกไข่ฮะตัวจะใหญ่มากครับทอดใช้เวลาทอดนานแล้วก็จะมันสดมากใช่ฮะมันจะออกหวานเค็มมันรสชาติแรกสัมผัสจะมีความหวานๆหน่อยๆความสดของเนื้อปลาหมึกอ่ะถ้าใครชอบกินปลาหมึกกลิ่นมันจะออริจินอลมากเลยพี่ธรรมชาติสร้างมาบอกได้เลยว่ารสชาติและปริมาณเนี่ยแต่ละจานยอมกันไม่ลงเลยแปดตัวปลาหมึกไข่แปดตัวผมเชื่อว่าทำไมเปิดมา6ปีแล้วดวงเข้าข้างพี่เพราะว่ามันมีฝีมือมันมีฝีมือแล้วรสชาติคือแบบมันแซ่บมันครบรสอ่ะดีเลยครับผมเชื่อแล้วแหละว่าทำไมบางทีคนเขากินอ่ะสำคัญเลยปากต่อปากนะพี่นะใช่ครับมันแบบได้มีกินแล้วมันชอบแล้วก็ปากต่อปากเฮ้ยแกมากินร้านนี้ดิเฮ้ยร้านนี้แบบอยากกินอาหารซีฟู้ดฉ่ำๆต้องก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดปะทิ้งสำหรับการเดินทางมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดบายปะทิ้งพิกัดร้านอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซอยศรีสวัสดิ์2เลยครับเราอยากจะรีวิวนี้ให้หมดซะจริงๆใส่ห่อฮะใส่ห่อที่เดี๋ยวเราไปทานกันที่โรงแรมฮะเอ้ยอุ้ยต้องให้ไม่ให้ไม่ได้ลูกพี่อร่อยมากจริงๆเอาไปเลยนะฮะร้านนี้ครับร้านเด็ดประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดจริงๆเอ๊ะเอาไงกลับโรงแรมได้กุ้งก็กุ้งสดมากเลยอ่ะร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 2:30 จอดรถได้ที่ร้านจอดรถติดต่อที่เบอร์0779-22019ฝากแล้วรวยครับกับ SCB แจกไปเลยครับ 10,000 บาทสวัสดีครับพบกับช่วงปากแล้วรวยกับ SCB นะฮะตอนนี้อาร์ตอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดพระธาตุหนองบัวครับพี่ดะอ๋อครับเป็นไรอ่ะเศร้าๆโอ้เมื่อวานผมไปหาหมอดูมาพี่เขาบอกว่าเนื้อคู่ผมเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติอ้าวก็ดีนี่ชาติหน้าดิพี่จะได้เจอว้าวชาติหน้าจะได้เจอเหมาะแล้วล่ะถ้างั้นพักเรื่องเศร้าแบบนี้แล้วไปตามหาผู้ที่ปักร้านบน Google My Business กันดีกว่าจะได้หายเศร้าดีป่ะเออดีครับผมไปเลยครับผมหากันจนเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียชื่ออะไรครับเฮียกวางครับเฮียกวางครับผมออนค่ะหลังจากที่ร้านหมูยอแม่ฮายปักหมุดบน Google My Business แล้วเป็นไงบ้างฮะกระแสตอบรับคนยิ่งเยอะฮะยิ่งดีครับจากเมื่อก่อนก็บางทีก็มาร้านไม่ถูกก็ถูกมาถามเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นก็สามารถเซิร์ชได้จาก Google My Business เลยค่ะไม่ต้องหาร้านยากใช่ครับถ้าคุณมีหน้าร้านแค่ปักหมุดร้านบน Google My Business ก็จะทำให้คุณลูกค้าหาง่ายและขายดีทำได้ฟรีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นแค่มีบัตรประชาชนและหลักฐานยืนยันที่อยู่ของร้านพร้อมกับสมุดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์หากไม่มีบัญชีก็สามารถเปิดได้ที่สาขาแล้วปักหมุดร้านบน Google My Business ได้เลยครับ
นอกจากกิจการจะคึกคักแล้วครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็ขอมอบรางวัลฝากแล้วรวยครับกับ SCB แจกไปเลยครับ 10,000 บาทถ้าอยากให้ร้านของคุณรวยรวยรวยรีบปักหมุดกันเยอะๆเลยนะครับผมสำหรับร้านหน้าจะเป็นร้านไหนที่ได้รับรางวัล 10,000 บาทจากธนาคารไทยพาณิชย์ติดตามกันให้ดีเลยปักก่อนรวยก่อนไม่รอแล้วนะนี่สบัดเลยสบัดสายชิมสายกินห้ามพลาดเตรียมฟินตัวแตกไปกับงานร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่2หลังจากได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีในครั้งที่1กับผู้เข้าร่วมงาน4วันแสนกว่าคนปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ฟินอิ่มอร่อยกับร้านเด็ดทั่วประเทศไทยที่ขนกันมาให้ช็อปชิมชิลพร้อมยกทัพร้านอร่อยจากศิลปินดารามากมายไว้ที่งานนี้พบกันในวันที่28-31มีนาคม2562ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มณ Exhibition Hall 5ติด Arena Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์ศิลปินเต็มผนังร้านหมดเลยมาตลอดเลยนะ ต้องถ่ายบอยพิษณุไว้รู้จักไหมรู้จักครับรู้จักครับผมเป็นแฟนคลับเพราะว่าเพลงอะไรนะเพลงแรกเพลงอะไรอยากบอกเธอเลยเออนะ350เขาก็ดังนะใช่ใช่350เขาก็ดังรู้จักใช่ไหมเดี๋ยวต้องถ่ายติดเขาหน่อยเพราะว่าติดไปหลายที่แล้วโดยเฉพาะซูเปอร์ฮีโร่ไอ้ฮีโร่คาเฟ่ปิดร้านแปะข้างปิด